สวัสดีครับผมฮัลโลมาโชอ่าอ่าพบกับฮัลโลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนสุขภาพดีอีกครั้งแล้วหลังจากวันนี้ไปน้องๆจะมีสุขภาพดีแน่นอนเพราะฮัลโลมาโชจะบอกน้องๆถึงวิธีการที่จะทำให้มีสุขภาพดีแต่อย่าพึ่งใจร้อนนะครับมารู้จักความหมายของคำว่า สุขภาพดีกันก่อนสุขภาพดีหมายถึงการมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและรวมถึงการอยู่ในสังคมได้ดีมีความสุขอีกด้วยน้องๆครับเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยการวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักเพื่อดูพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพทุกๆปีโอ้น้องๆพฤติกรรมสุขภาพก็เป็นสิ่งกำหนดภาวะสุขภาพของคนเราว่าจะดีหรือไม่ดีด้วยนะและถ้าอยากสุขภาพดีก็ต้องทำตามนี้สุขาบัญญัติแห่งชาติสิประการนั่นเอง 1. ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย 4. ต้องรับประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดด้วยนะครับ 5. งดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดและการส,ามสัมผอนทางเพศ หอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับ 7. ก็คือป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทข้อแออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะฮัลโหลมาโชจะบอกข้อ9แล้วนั่นคือทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและสิต้องมีสํานึกต่อส่วนรวมรวมสร้างสารรค์สังคมนะครับ ทำตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ประการสุขภาพดีเยี่ยมแบบฮัลโลมาโชแน่นอนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับน้องๆวันนี้ฮัลโลมาโชต้องไปแล้วสวัสดีครับ